คู่นี้นะครับ106ปอนด์นะครับผมเมื่อช่วงเช้านี่ทั้งคู่ก็มาตรงตามพิกัดเลยนะครับผม106ปอนด์นะครับครับสำหรับมูฮอคหมูสะพานใหม่ครับมุมแดงก็ชนะคะแนนไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทนะครับชนะคะแนนซัมปังงามปอปามุกแพ้น็อกซัมปังงามยก3นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวครับผมส่วนทางด้านกุมารทองช5พยัคฆ์นะครับก็มีแพ้น็อกยกแรกนะครับให้กับบางคล้าน้อยมอรัตนบัณฑิตชนะคะแนนซัมปังงามปอปามุกชนะคะแนนบางคล้าน้อยมอรัตนบัณฑิตแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนฟ้าบุญมีฟ้าบุญมีเบิร์ดลังสิตไปครับครับผมผ่านมาช่วงหลังละนิดคนละหน่อยครับอุ้ยเจอครับดูทองนี่จังหวะโอ้ยเจอเตะตามน้ำครับแต่จังหวะเมื่อกี้ก็ขอโทษขอโทษครับกุมารทองโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆหัวเลยนะครับแต่ว่าโมฮอคเนี่ยยังของสติลุกขึ้นมาได้นะครับแหมแต่ว่าสะดุดที่อังเกิลของมุมน้ำเงินนี่แหละครับแม่สีแสบดีเหลือเกินครับอย่างนี้เนี่ยเตะแล้วเห็นชัดครับทำให้ทางด้านเจ้าโมฮอคแสบตาหรือเปล่าโอ้แต่แกเดินตีเดินเสียบอย่างเดียวเลยครับโมฮอคตอนนี้โยนเข่าเข้าไปไอ้กุมารทองแกรอดักจังหวะเตะดูจังหวะหลักเหลี่ยมก็มาครับหัวทิ่มหัวตำครับมาโมฮอคจังหวะนี้แม่จะไปเอาแรงเข้าว่าอย่างเดียวไม่ได้นะครับมวยไทยกุมารทองเนี่ยนิดเดียวครับแม่ล้มเลยทีบนำแต่พยายามจะเข่าตามก็ไปติดเชือกโอ้โหเจอจับเทลงไปอีกครับโอ้โหบานทองนี่ยก3นี่ทำไว้ดีเลยครับผลงานโอ้โหดูครับไปเตะหลุดเจอเขาเตะคืนครับโยนซ้ายเข้าไปแหมแต่ก็ได้อยู่ทีเดียวครับบานทองนี่เกาะติดเลยครับมูฮอควันนี้รูปร่างได้เปรียบครับความสดนี่ก็ดูเหนือกว่าครับอ้าววงในแต่ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับถึงตรงนี้ครับเล็งแล้วครับโมฮอคมาถอกรอดักเตะขวาดูครับหลอกซ้ายเตะขวาเนียนแล้วเกิดแล้วเจอทีบกลับเข้ามุมไปเลยครับผมโอ้โหผ่านไว้3ยกเลยครับทางด้านกุมารทองนี่ที่กลับมาเป็นต่ออยู่2ช่วงตัวคู่นี้นี่เด็กเปิดนี่ทางด้านโมฮอคนี่ได้เปลี่ยนเป็น5ต่อ3นะครับผมแต่ก็3ยกนี่กุมารทองก็ผิดมาเป็นต่อแล้วโมฮอคนี่ก็ต้องเดินครับโมฮอคก็ฟอร์มดีครับเป็นมวยชกสนุกครับค่อยขยับเข้าไปโตเร็วนะครับวันนี้นี่น้ำหนักเนี่ยขึ้นมาโอ้โห105นะครับครับผมเตะหายัดไส้เตะแล้วคากุมารทองจะมีลูกแก้ไงครับเจอตัวใหญ่ๆอย่างนี้เจอตัวใหญ่ๆสูงยาวอย่างนี้จะแก้ยังไงครับกุมารทองอุ้ยเตะขวาหลุดไปครับโมฮอคต้องหลากหลายกว่านี้นะครับแม่ไม่งั้นนะครับกุมารทองจับทางได้ครับหดแข้งซ้ายเข้าไปโอ้แล้วเอาคืนไม่ได้ด้วยครับอ้าวมีเข่าโอ้ยแล้วโดนศอกครับแม่ร่วงเลยครับโอ้ล้มทั้งยืนครับโอ้ยโดนศอกจังหวะนี้กรรมการนับ8ขอดูอีกครั้งอุ้ยเจอยาไส้ก่อนครับแม่จังหวะไม่ทันระวังตัวครับกำลังมั่นใจครับแล้วนี่ครับศอกซ้ายเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหดูครับโอ้ลอยกลางอากาศร่วงกระแทกพื้นเลยครับโอ้โหโมฮอคจะเข้าตามเข้าไปซ้ำอีกรอบนะครับผมแต่กลายเป็นว่าเจอโอ้โหสองแรงบวกนะพี่นะทั้งตัวเองเข้าไปแล้วก็ทั้งจังหวะสองนี่สวนออกมาโอ้โหดูครับแม่หลวมไปหน่อยนะครับจะเอาเขาให้ตายนะครับว่างั้นแต่ว่าโดนสวนเข้ามาลองดูว่าฟื้นหรือยังครับโมฮอคฟื้นหรือยังมีหมัดมีหมัดมาไหวไหมครับแต่ดูหน้าตาแล้วน่าจะยังมึนๆอยู่นิดหน่อยครับยังไม่ 100% นะครับอ้าวแต่ว่าตอนนี้กัดฟันเดินบวกหมัดนะครับไม่มีอะไรจะเสียเลยครับตอนนี้โมฮอคกระโดดเข้าใส่ครับแม่ขาดเกินๆครับจังหวะนี่ครับโอ้กระโดดก็ไม่ถึงครับโอ้ยดูครับกุมารทองนี่ได้นับไปเนี่ยชกง่ายเลยครับใช่ครับผมโอ้โหได้นับยกที่4นี่ก็เกมก็แทบจะจบครับโอ้โหแล้วก็หมดยกที่4โอ้โหน้องที่ใส่เต็มเหลือเกินนะครับต้องขอโทษรุ่นพี่เลยเสียงระฆังมาก่อนถ้าไม่พลาดโดนน้ำเนี่ยต้องบอกว่าเกมเนี่ยน่าจะเข้มข้นกว่านี้นะครับเพราะว่าโมฮอคเนี่ยกำลังแรงมาแล้วนะครับใช่ครับผมอ้าวแล้วสุดท้ายครับเดินลุยเท่านั้นดูครับเตะขวาต่อยสับศอกโอ้ยกุมารทองนี่การไม่อยู่นี่อันตรายครับดูครับ
โอ้โหนี่ครับนับถือใจโมฮอคเลยครับเจอมวยรุ่นพี่นี่ไม่มีกลัวเหมือนกันนะครับสัตว์ทรงศักดิ์ศรีนี่ทิ้งไว้ก่อนขอให้กีฬาอยู่เป็นเกมกีฬาครับสู้เต็มที่ครับโมฮอคอู้ยเจอทีมสองเข้าไปอีกครับบานทองยังทนได้ครับดูครับจับล็อกตั้งกำแพงขวางตอนนี้โมฮอคอู้ยเจอหลักเหลี่ยมลงไปอีกครับราคานี่ไม่ต้องพูดถึงครับลุ้นแค่ว่าโมฮอคจะได้นับได้น็อกหรือเปล่าครับแม่ความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าวันนี้จะโมฮอคจะทำสำเร็จหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้ครับดูไม่ไหวแล้วครับแม่แตะนวมอย่างนี้ครับโอ้โหกุมารทองวันนี้ก็ถือว่าได้ศอกเลยครับพลิกสถานการณ์เลยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกุมารทองก็ทำได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับส่วนโมฮอคนี่ก็พยายามเร่งขึ้นมาครับอุ้ยโดนเตะเข้าไปครับดอกนี้ดูครับเลยโอ้หายใจทันหรือเปล่าครับแม่ส่งสัญญาณสงบศึกเลยครับโมฮอคพอเลยครับเร่งหมดกล้องครับถือว่าตูเต็มที่แล้วครับไปพลาดแทนดอกนี่ครับสุดท้ายถือว่าได้วัดชั้นวัดกระดูกตัวเองเลยครับว่าอยู่ระดับไหนก็ไปทำฟอร์มต่อไปครับสำหรับโมฮอคส่วนกุมารทองวันนี้ก็ยังรักษามาตรฐานได้ดีนะครับไว้จังหวะอันตรายนี่กุมารทองทำได้ดีครับเหมือนเดิมครับสุดท้ายก็ชูมือให้มุนเงินนะครับกุมารทองจอห้าพยักษ์นะครับชนะคะแนนเจ้าโมฮอคสะพานใหม่ไปได้นะครับผมก็ถือว่ามาขาดช่วงท้ายๆนะครับผมบรรยากาศหลังเวทีครับนี่ก็ชาวต่างชาตินะครับนี่ครับเสียชาย